วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไทยธนาวุฒิฉะเดือดถูกอดีตมือคีย์บอร์ดคีรีบูลกล่าวหาลั่นกูไม่เคยโกงใครไทยธนาวุฒิของคืนโพสต์เดือดฉะอดีตมือคีย์บอร์ดวงคีรีบูลหลังถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่าโกงลั่นคนอย่างกูไม่เคยโกงใครท้าสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วทำเอาแฟนๆตกอกตกใจไม่น้อยค่ะเมื่อล่าสุดนักร้องหนุ่มคนดังไทยธนาวุฒิออกมาโพสต์ข้อความเดือดผ่าน Facebook ไทยตั้งตัวและหัวใจใช่เลยระบุว่าตนถูกอดีตมือคีย์บอร์ดวงคีรีบูลกล่าวหาว่าโกงจึงได้ออกมาโต้อีกฝ่ายพร้อมท้าให้สาบานต่อหน้าวัดพระแก้วโดยข้อความทั้งหมดจากไทยมีดังนี้ค่ะไออดีตมือคีย์บอร์ดวงคีรีบูลคนไปเที่ยวพูดว่ามึงทำร้านแล้วถูกโกงเนี่ยมึงเอาอะไรมาพูดผมเป็นคนลงทุนให้คุณทั้งหมดมีค่าน้ำมันรถให้ด้วยแล้วแบ่งให้คุณคนละครึ่งแล้วมึงก็เป็นคนเลือกทำเลเพราะว่าใกล้ที่ทำงานเมียมึงเงินทุกบาททุกสตางค์มึงเป็นคนเก็บกูไม่ยุ่งเลยมึงเป็นคนทำบัญชีทุกวันแล้วใครจะไปโกงมึงมาได้ไม่เท่าไรแล้วก็ทิ้งร้านไปราคาป้ายร้านมึงยังโกงกูเลยแอร์ของร้านเสียเจ้าของห้องที่ให้เช่าเขาบอกให้ซ่อมเขาจะรับผิดชอบให้คนละครึ่งผมให้คุณไปหาช่างมาซ่อมค่าซ่อม 6,000 มึงยังบอกให้กูบอกเจ้าของห้องเช่าว่าราคา 12,000 มึงคิดได้ไงตอนตกงานหน้าเป็นเห็บหมาเลยข้องใจโทรมาเลยไอ้ตุ๊ดคนอย่างกูไม่เคยโกงใครมึงทิ้งไปกูไม่เคยพูดสักคำว่าใครเป็นไงเสือกไปบอกว่าถูกโกงกูต้องเอาคนของกูไปช่วยมึงมาตัวเปล่าคนเดียวขอให้เจริญเถอะมึงกล้าไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วไหมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ